วิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปลง solid เป็น surface นะครับแล้วก็แปลง surface มาเป็น solid แล้วก็การแก้ไขชิ้นงาน solid ด้วยนะครับจากแรกดูที่ตัว tab solid manager ตัวนี้จะมี solid อยู่1ก้อนนะครับเป็น body จากแรกเดี๋ยวผมจะแปลงให้เป็นผิว surface นะครับที่แท็บเมนู bar surface เราเลือกคำสั่งที่ว่า form solid จากนั้นให้ window เลือก solid ทั้งหมดได้เลยนะครับเสร็จแล้วด้านซ้ายมือตรงนี้เขาจะบอกว่าจะเก็บ original solid ไว้ไหมถ้าเราติ๊กออกก็คือลบ solid ทิ้งไปเลยนะครับผมก็กดโอเคนะครับ solid ด้านซ้ายมือจะหายไปแล้วอันนี้จะได้เป็นผิว surface มาใช้งานนะครับอย่างกรณีที่เรามีชิ้นงานที่เป็น surface ต้องการให้ surface เป็น solid ก็มาแปลงกลับที่แท็บเมนู bar solid ตัวนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ form surface จากนั้นเราก็เลือกครอบเหมือนเดิมที่ผิว surface ทั้งหมดเสร็จแล้วนี่ครับตรงค่า tolerance ตัวนี้นะครับ original surface เราเลือกเป็น delete อันนี้ค่า tolerance ผมเอาเป็นค่า default ไปก่อนตอบโอเคนะครับซอฟต์แวร์ก็จะแปลงผิว surface ตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดค่า tolerance ละเอียดนะครับตัว solid ตัวนี้ครับเขาจะมีอยู่2 solid อันนี้เขาจะแบ่งเป็น solid ก้อนด้านนอกแล้วก็ solid ก้อนด้านในนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกด undo กลับแล้วเดี๋ยวผมจะแปลงอีกครั้งนึงนะครับเลือกที่คำสั่ง form surface เสร็จแล้วค่า tolerance เดี๋ยวผมจะตั้งค่าหยาบนิดนึงเป็น1นะครับแล้วโอเคนะครับเขาจะได้แปลงเป็นก้อนเดียวนะครับเป็น solid body ก้อนเดียวแบบนี้จากนั้นผมจะเคลียร์สี solid นะครับที่โมเดล cap ตัวนี้นะครับเราปิดกดที่คำว่า clear color ให้กลับสู่สีของ solid นะครับอย่างถ้า mastercam เปิดไฟล์จากซอฟต์แวร์อื่นมาสีมันก็จะเป็นสีที่ค้างอยู่แล้วก็กดเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับต่อไปผมจะทำการแก้ไขชิ้นงานที่เป็น solid แล้วนะครับอย่างคำสั่งตัวนี้ผมจะใช้คำสั่งยืดผิวก่อนนะครับ push and pull ตัวนี้เราคลิกที่ผิวที่ต้องการยืดนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ลูกศรเนี่ยขยับได้เลยลักษณะนี้นะครับต้องการยืดไปเท่าไหร่นี่นะแต่ละด้านอันนี้คือการยืดผิวนะครับถ้าต้องการย้ายผิวก็ที่คำสั่ง move ตัวนี้นะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกที่โซนตรงนั้นได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เราก็เลือกที่นี่ครับลูกศรขยับได้เลยว่าต้องการขยับไปกี่ตัวนี้นะครับถ้าต้องการแก้ไข R นะครับอย่างตัวนี้ผมมาที่แท็บ home ใช้ analyze dynamic checkที่ผิว R ตัวนี้นะครับจะเป็น R3 ถ้าด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็น R3 เหมือนกันนะครับรอบตัวคราวนี้ผมมาที่โมเดลเก็บผมจะลบ R ทิ้งนะครับที่ modify feature เสร็จแล้วผมเลือกไปที่ remove นะครับผมจะลบผิว R ด้านข้างอย่างนี้นะครับ2ฝั่งเสร็จแล้วโอเคนี่ครับเมื่อผิวถูกลบแล้วผมจะสร้างผิวมาใหม่ผมก็ทํา R นะครับที่คำสั่งแท็บ solid ผมก็เลือกที่ขอบนะครับโอเคเสร็จแล้วผมอาจจะใส่เป็น R สัก 2.8 นะครับอันนี้ก็จะได้เป็น R ที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเราต้องการแก้กลับที่โมเดลเพลทเหมือนเดิมผมมาที่ modify fillet นะครับเสร็จแล้วผมคลิกที่ผิว R ตัวนี้นะครับเขาจะถามว่า remove history ที่เราทำไหมเรากด remove history ไปได้เลยนะครับตัวนี้ผมแก้เป็น R3 เท่าเดิมนะครับกด apply ฝั่งนี้ก็แก้เป็น R3 เช่นเดิมกด apply นะครับถ้าเกิดผมจะเลือกนี่ครับ R ตัวนี้ผมป้อนเป็น0นะครับถ้าเท่ากันเราคลิกที่ผิวเขาจะเลื่อนต่อเนื่องให้เลย0 enter ปุ๊บเขาจะทำการลบ R ทั้งหมดให้นะครับถ้าผมจะป้อนใหม่เพิ่มเป็น R4 นี่ครับก็จะเป็น R ใหญ่ขึ้นลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็ทุกส่วนที่เป็น R ครับเราใช้คำสั่ง modify fillet เลือกได้เลยนะครับถ้าคลิกปุ๊บถ้าเป็น R เดียวกันเขาจะวิ่งรอบแบบนี้นะครับอย่างตัวนี้ผมจะป้อนเป็น R2 นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะครับแปลง solid เป็น surface แปลง surface เป็น solidแล้วก็การแก้ไข solid model เบื้องต้นนะครับ